งานที่ทำอยู่ขณะนี้สถานที่เป็นขอเปลี่ยนโหมดไม่ตอบผมแทนฮะขอเปลี่ยนโหมดไม่ตอบโอ้ต้องตอบภาษาอังกฤษด้วยเหรอคะก็ I work as a data analyst at the private company at สีลมอันนั้นคำแรกอะไรนะ I work as a data analyst data analyst data data analyst ค่ะถ้าพูดแบบโอ้ไม่ธรรมดาเลยวะเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยค่ะฮะ data analyst นั่นนะค่ะอย่าครับอย่าหลุดครับจะพูดอะไรก็บอทบอทภาษาเพียงหมดเฮ้ยไม่ใช่ธรรมดานะนี่เป็น private company ค่ะแล้วก็งานเขามันไปแบบไหน world wide web แบบไหนระดับไหนงานเขา we provide information for global like global fund house like mutual funds financial and information ก็แปลว่าไม่ใช่ธรรมดานะลงทุนกันมากมายกายกอง yes โอเคเข้าใจตรงนั้นนะฮะทีนี้งานที่เป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยก็คือหลังจากที่ใช้ data analyze หมายว่าวิเคราะห์ทางด้านการ finance การลงทุนหรือจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่งานที่ sell data to investorLike we collect data from like all over the world and sell to the investor. ไปทั้งโลกใบนี้เลยเหรอ Yes. อะไรมันจะขนาดนั้นยิ่งกว่า World Wide Web อีกนะเนี่ย Position อยู่ตรงนั้นคือ Data analyst. Data analyst. เข้าใจอันนี้คือ work นะแต่ position คือเป็น leader เป็น follower no just normal staff normal แล้วก็ทำงานได้ทุกอย่าง yes. ก็ขอให้เข้ามาส่วนในเรื่องของ analyze ได้ว่าแต่ไหนมันก็ไปได้หมดโอ้โหก็แปลว่า expert not yet just normal staff ถึงไม่ expert ก็ experience มากนะ like many yearsกี่ปีที่อยู่ในโพซิชันนั้นทำงานทางด้านนี้มา8 years เฮ้ยตั้ง8ปีอยู่แล้ว yes นี่ธรรมดานะเนี่ยโอ้แปลว่าตกจากตกผลึกเยอะทั้งนั้น not like all of the kind of data just some marketI'm responsible for Indian and Pakistan market. So if you ask me about all like other countries, I may not know. I like expert เฉพาะอินเดียกับปากีสถาน Yes. นี่คือ expert ในตรงนั้นนะ Yes. เอาล่ะถ้างั้นในโลกใบนี้ในเรื่องที่กำลังทำอยู่เวลาเนี้ยถ้าจะตั้งคำถามนะมันไม่มีจุดแบ่งโลกไปนี้ไม่มีจุดแบ่งเนาะทุกอย่างมันโคพาเรทไปหมดเนาะเอาความเข้าใจกันแล้วกันโลกวันนี้แบ่งไปอยู่ 3-4 โซนอเมริกาเหนือใต้และแคนาดาอยู่คู่กันแล้วแหละแอฟริกาโอเคอเมริกาใต้อีกโซนหนึ่งอเมริกาเหนือถ้าแคนาดาคือไม่ชนกันเลยยุโรปเอเชียเอเชียนี่มันน่าจะรวมกับทั้งบ้านก่อนถ้าหากว่าจับผนวกเอาเลยมันเป็นตัวยึดโยงว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันเอเชียมีทั้งอินเดียมีทั้งจีนมีทั้งหลายชาติคำถามว่ามีอะไรเป็นตัวยึดโยงกันที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเวลานี้ like we are all human โอเคโอเคhuman มันแน่ๆแล้วทั้งโลกไปแล้ว human มันทั้งโลกไปแล้วนะแต่เรื่องของ
การดำเนินชีวิตเอาเป็นว่าฮิวแมนมันคือเรื่องของโซเชียลแล้วกันนะมันก็มีเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจการปกครองการปกครองการเมืองเอเชียนเนี่ยเอเชียนอะไรที่มันโยงใหญ่กันเหนียวแน่นที่สุดที่มันไม่น่าจะแยกจากกันได้เลยความมั่นคงพวกนี้พอเราพูดในเชิง analyze ก็ต้องเอาไม้รูปนี้ค่ะมันจึงจะ I'm not sure actually Asian is very different we different than Europe Europe are like more has more similarity but Asian we are differentEven in Southeast Asian, we are different. I don't think we like have similarity. ดูประหนึ่งว่ามันคล้ายกันนะในเรื่องของวัฒนธรรมในอินเดียก็ดีจีนก็ดีเอเชียที่เรามีอยู่8-9ประเทศของเรานี่นะดูเหมือนว่ามันไปด้วยกันได้นะจริงๆมันแบ่งกันอยู่เป็นความจริงที่มันยากส่วนยุโรปก็ลงตัวง่ายเพราะว่าที่8-9ประเทศก็ลงตัวเป็นยุโรปยูโรเชนนะมาถึงตรงนี้ถามว่าอังกฤษที่จะออกจากยูโรนถ้าออกไปกับอยู่ไงดีนะออกไปกับอยู่เราอยู่ภายนอกเนาะในฐานะที่เป็นคนที่มองไปภายในว่าคือในเชิงวิเคราะห์เนี่ยนะอังกฤษออกไปถามว่าอังกฤษจะดีกับอยู่กับดีโทษอยู่กับไปถามว่าอังกฤษได้อะไรเชียวactually they vote for staying or going out and the people who come out to vote are the people with agesThey will die soon in 10 years or 20 years, but people who have to stay with the cost of the voting is the younger people. So they don't come out to vote. And when the result come out, UK have to go out of the Euro. But the people who have to likeLive with the result are not the one who vote. So, if they have to come out from the Euro, they have to come out with the condition that give them the most benefits. But because the Prime Minister cannot have the conclusion because the representative don't have the agreement they have different idea and they cannot vote the same thing so they have to go out from the euro without benefit because they cannot like agree with each other but if my idea I think they should not come out becauseThe younger people, like the people who are less than 30, they don't want to come out because they have benefits when they are staying in Europe. Like they can sell the goods to every country, but if they come out, they like have tax, more tax. They cannot move to other countries. They have to.Ask for visa or many thing like have more difficulty between every countries, but people who are like older, they want to go out because they don't understand the complication like this. Wow, น่าเห็นใจนะผู้ใหญ่คิดอีกอย่างนึงเด็กคิดอีกอย่างคนที่เกิดอายุ30ลงมาเนี่ยเขาคิดว่าถ้าหากว่าถ้าแยกไปปุ๊บเขาจะยังไงวะเนี่ย yes เพราะมันชีวิตคุ้นเคย